โอ้ยน้ำลายไหลแล้วคนท้องนี่เอาใจยากจังเลยโอ้โหคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มด้วยนะคะสามโมงค่ะเช้าแล้ววันนี้แต่งตัวไปทำงานแต่เช้าหน่อยรอวันนี้เดี๋ยวสายดูดีเนี่ยเนี่ยต้องสั่งนิดนึงลิฟต์ก็เปิดไม่ออกโอเคละใส่นาฬิกาแป๊บนึงใส่ละนาฬิกาก็ใส่ยากยากพ่อนี่ก็ไม่ยอมเตรียมไว้ให้แม่เลยดูนาฬิกาสายข้อมือก็จะพังเห็นไหมโอเคช่วงนี้ตั้งแต่มีลูกพ่อท้องอีกคนนึงดูสิก็ไปบำรุงพ่อไปเลยนี่แม่นุ่งเกงไม่ได้แล้วสิรักเอาอย่างนี้เนาะพัตเตอร์ล่ะยังไงบ้างดูแลพ่ออย่างดีใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้แม่ต้องออกทำงานแต่เช้าแล้วลูกดูน้องของหนูด้วยนะดูป่ะน้องของหนูนะเจอทำงานนะอุ๊ยคุณพ่อเริ่มแบบอาการดีเพียแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากกินอะไรหนูต้องหาให้เขากินนะเพราะว่าคุณพ่อจะมีอารมณ์ที่แบบว่าอยากได้ก็ต้องได้เข้าใจไหมพี่โต้อยากกินทุเรียนเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะสั่งแล้วใส่ไว้ในตู้เย็นให้นะแม่ของที่พ่อชอบนะดูน้องของหนูหน้าดูตัวใหญ่หน้าดูเลยนะลูกโอ้เดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานก่อนนะลูกอย่าดื้อนะลูกอุ้ยอุ้ยดิ้นด้วยโอ้ยทำไมหนูรู้เรื่องแบบนี้ลูกหนูรู้ใช่ไหมได้ยินเสียงแม่ใช่ไหมแต่พี่จ้องมาคุยกับน้องสิน้องดิ้นใหญ่เลยอะลูกน้องแข็งแรงนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวแม่ต้องไปหลายวันเลยนะต้องอยู่กับพ่อแล้วก็พี่นะลูกเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนตั้งท้องหนูมาเดี๋ยวถ้าแม่กลับมาเมื่อไหร่แล้วแม่จะมาหารีบมาหาหนูเลยนะรอแม่นะอย่าเพิ่งรีบออกมาก่อนนะไปก่อนนะพ่อบ๊ายบายดูแลตัวเองดีๆนะดูแลน้องกับพ่อนะลูกโอ้โหมาแล้วแหละโอ้ยของโปรดของพ่อเลยลองไหมลูกไม่ชอบทุเรียนกินก่อนนะน้องหิวแล้วอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอยากกินส้มตำอีกแล้วอยากกินส้มตำทุเรียนไม่เอาแล้วส้มตำส้มตำเอามาลูกไปเอามาลูกเร็วเร็วคนท้องนี่เอาใจยากจังเลยส้มตำได้ยังส้มตำออโต้หิวแล้วออโต้เร็วเร็วดีดีดีเดี๋ยวพ่อกำลังแกอยู่มาแล้วมาแล้วโอ้โหพ่อเลยตำโอ้ยน้ำลายไหลแล้วน่าไหวขอบคุณมาหลายวันแล้วตามอิ่มไหมฮะอยากกินบัวลอยอ่ะแล้วเหรอมีไหมบัวลอยไปดูในตู้เย็นมีอยู่ป่ะมีไหมบัวลอยแล้วไม่กินเรากินเองก็ได้เดี๋ยวได้ของโอ้ยน่ากินจะตายพ่อก่อนดีกว่าอ้อลืมไปพ่ออยากกินบัวลอยโอ้ยบัวลอยมาแล้วบัวลอยของพ่อมีไข่หวานด้วยน่าอร่อยมากเลยฮะอยากกินอะไรอีกอ่ะมีอะไรพ่อกินอีกนมครับนมเอานมนมอยากกินนมเร็วๆเดี๋ยวน้องก็อยากกินนม
โอ้ยเร็วๆลูกเร็วๆเร็วหิวนมมาแล้วเหรอเดี๋ยวๆๆแล้วน้องอยากกินใหญ่เลยเนี่ยอยากอ่ะน้องอยากกินนะลูกโอ้ย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 ท้องจังเลยโอ้ยพ่อผมขี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าแต่คิดว่ามันคงไม่ใช่แล้วแหละโอ้ยต้องโทรหาหมอก่อนละเอาเลยก็ได้ไปเร็วๆปวดจังเลยหมอครับพ่อผมจะคลอดแล้วครับฮะไม่ว่างเหรอครับติดเคสโควิดเหรอครับเสร็จวันไหนเหรอครับฮะพรุ่งนี้เลย oh, no. แต่หมอมาที่บ้านหน่อยได้ไหมครับอ๋อจะส่งหมอคนอื่นมาให้เหรอครับโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ยหมอเนี่ยไม่โอ้ยทำไมหมอไม่มาสักทีเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตหมอมายังยังเลยครับพ่อเร็วตามหมอมาเร็วตามหมออีกเฮ้ยหรือว่าเอาหมอตำแยดิอะไรก็ได้แจมพ่อผมจะคลอดแล้วครับอยู่ที่ไหนครับรีบเรียกมาหน่อยนะครับโอ้ยพ่อครับพ่อครับโทรหน่อยนะครับครับหมอกำลังจะมาแล้วครับได้ยินเสียงหมอเคาะประตูแล้วครับไปดูสิโอ้ยปวดจังเลยเลยพ่อมาเลยครับเป็นไงบ้างอาการแย่แล้วครับเอ้าแล้วใครมาเนี่ยหมออีกที่หนึ่งครับเอ้าหมออะไรเนี่ยไปก่อนผมไม่ทันไหนๆก็มาแล้วมาช่วยยายพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะหมอไหนก็ได้เลยแล้วไว้ความดันไว้ความดันไม่ไหวแล้วโอ้ยมันชีพจรหน่อยโอ้ยเป็นไงหมอได้อยู่ได้อยู่หมอขอพูดหน่อยสิหมอเป็นไงของยายได้นะได้ไหมจะขอยืมอุปกรณ์หน่อยนะประจอนอ่อนไหมยายขอส่งท้องเด็กก่อนนะไม่ใช่นี่ไอ้ใช่อะไรอ่ะหมอก็ไม่รู้อ่ะไอ้นี่หมอฟังเสียงหัวใจเด็กให้ยายหน่อยฟังเสียงแล้วหัวใจเด็กตรงนี้หน่อยเต้นไหม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 เนี่ยเด็กยังอยู่ใช่ไหมคุณหมอทำดีแล้วเราเอาฉีดยาให้น้ำเดินหน่อยไหมหมอเดี๋ยวย่าขอยืมหน่อยนะโอ้โหหายน้ำเดือดแล้วหมอทำไงดีอ๋อยายผูกผ้ายายผูกผ้าหมอเช่าไว้ก่อนนะเป็นไงแป๊บนึงคนไข้ไปแป๊บนึงลูกขอย่าหน่อยโอ้ยแล้วไอ้หมอจะไว้อ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันนะออกจากหยุดฟังยายนะนับ1 2 3นะ1 2 3เบ่งแรงๆเลยอ่ะกระจายหน่อยลูกอีกทีนึงเลยโอ้ยคุณหมอลาคนไข้สิลูกขอบคุณนะครับ ครับ
หิวนมไหมครับนมพ่อไปก่อนนะลูกนมไหมครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงไหนอยู่ยายไปก่อนนะผู้หญิงเย้น้องออกมาแล้วมาพ่อจะตั้งชื่อน้องชื่ออะไรดีนะออโต้เนสโกเนสโกเนสโกเอาไหมลูกอ๋อเอาเหรอคะเดี๋ยวพ่อตั้งให้เนสโกนะครับยินดองยินดองยินดองลูกพ่อเนสโกลูกพ่อก็ที่นี่นะคะก็เป็นการแสดงละครสั้นๆนะคะสนุกสนานนะคะคือคุณพ่อท้องนะคะแล้วก็คลอดออกมานะคะนี่เห็นไหมคะคลอดออกมาเป็นคนนี้เลยค่ะเนสโกจังนะคะก็เป็นการแสดงที่แบบสนุกสนานเฉยๆนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วพ่อก็ท้องไม่ได้เนาะจะเป็นคุณแม่ที่ท้องนะคะก็ทำให้เห็นก็ทำให้ทุกคนเห็นเราสนุกเฉยๆว่าพ่อท้องก็คือพ่อท้องใหญ่มากแม่ก็เลยจำมาแสดงละครนี้เลยคุณพ่อก็ท้องได้นะคะแล้วเจอกันที่หน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนบ๊ายบาย